ไปกันอีกเรื่องนึงคราวนี้กลับมายุ่งเหยิงกันต่อการเมืองเมื่อวานเมื่อวานเสียติ่งสัมพันธ์เลิศนวัฒน์แอนโกแอนโกหมายถึงพร้อมคณะและคณะเยอะแยะมากมายมหาศาลอย่างเช่นโสพลเพชรวางอย่างเช่นปิยนัทวัชรพรอย่างเช่นคุณเกียงชัยชัยชวรัตน์คุณไหมคุณสมชาติชัยชวรัตน์คุณเกียงชัยชัยชวรัตน์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุดจำได้หรือรัฐมนตรีช่วยอย่างเช่นคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ค่ะคนนี้แหละฉายาเขาชาติซ้ายสมชาติเจริญวัชรวิทย์ฉายาในวงการเขาเรียกว่าชาติซ้ายอันนี้คุ้นเลยพอบอกลูกเขยอาจารย์โกเมนพัทรพิรมค่ะอดีตอัยการสูงสุดค่ะนี่อะไรคะยิ่งกว่าพยัคฆ์ติดปีกเป็นผู้กว้างขวางในสนามมวยและในสนามม้าค่ะเอาอะไรอีกหมดหรือยังล่ะวันนี้มายุ่งกับแวดวงการเมืองจะกลายเป็นผู้กว้างขวางในแวดวงการเมืองหรือไม่เพิ่มมาอีกแขนงหนึ่งช่างมันเถอะมีคุณเอกพรรักความสุขอีกคนหนึ่งด้วยอยู่ในกลุ่มนี้เมื่อวานสิทธิ์ติ่งสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์แอนโกก็คือพร้อมคณะตั้งโต๊ะหาเรือก็คือเขานัดหาเรือกันเรื่องที่จะมีการประชุมใหญ่พักใช่ค่ะวันที่29เมษายนเมื่อมีนักข่าวไปรอทำข่าวกันเยอะหลังการหาเรือก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงเสียเลยใช่แล้วความตอนหนึ่งสีติ่งมันมีวลีตัวโตนะหลายคนงงมากเลยประกาศมาได้ยังไงเราประกาศจะเป็นฝ่ายค้านค่ะนี่ยังไม่ได้เลือกตั้งยังไม่ได้อะไรเลยนะเราประกาศจะเป็นฝ่ายค้านซึ่งขณะนี้เขามีคำถามกันเยอะเพราะดูองค์ประกอบของความเป็นพรรคพลังพลเมืองไทยเห็นหน้าเห็นตาเห็นชื่อเห็นชั้นล้วนอยากเป็นรัฐบาลแต่ทำไมวันนี้ประกาศพร้อมเป็นฝ่ายค้านใช่ชัดเจนมากงงทำไมอยู่ๆจองเลยจองเป็นฝ่ายค้านเลยทั้งที่ยังไม่เริ่มเลือกตั้งนะจริงหรือเปล่าหรือเป็นการประกาศเพื่อนัยยะอะไรยังไงบางทีนะนักการเมืองเวลาเขาขยับอะไรเนี่ยเวลาเขาเดินอะไรเนี่ยหมากมันไหลชันนะอ๋อเหรอคะไม่ระวังตัวนะพลาดเลยนะขยับตาเดียวเข้าฮอสเลยถ้าพลาดถ้าเผลอนะเดี๋ยวสักครู่เราจะไปเรากำลังต่อสายไปที่คุณโสพลเพชรสว่างอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและหนึ่งในแกนนำพรรคพลังพลเมืองไทยใช่แล้วเราจะถามคุณตรงๆเราจะถามคุณตรงๆคือเขาฝากถามค่ะปฏิบัติการประกาศเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านเมื่อวานมันเป็นจุดยืนทางการเมืองอย่างใหม่ของกลุ่มเก่าทั้งนั้นส่วนผสมของพรรคนี้รัฐมนตรีอดีตหรือเป็นปฏิบัติการเรียกค่าตัวสร้างอำนาจต่อรองนี่น่าคิดนะปฏิบัติการเรียกค่าตัวแม่ชอบคำบรรยายนี้จังมีใครไม่อยากให้พรรคพลเมืองไทยเป็นฝ่ายค้านมีใครอยากจะเชิญชวนเอาพรรคพลเมืองไทยไปเป็นแนวร่วมไปเป็นพันธมิตรในการตั้งรัฐบาลด้วยไปเราไปสนทนากับคุณโสพลเพชรสว่างนะคะอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะตอนนี้อยู่พรรคพลังพลเมืองไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสพลฮะสวัสดีคุณดนัยและคุณอมรรัตน์ครับต่อไปนี้ไม่ใช่คำถามของผมต่อไปนี้เป็นคำถามที่ชาวบ้านฝากมาถามครับออกตัวไว้ก่อนเขางงเมื่อดูส่วนผสมเมื่อดูองค์ประกอบของความเป็นพรรคพลังพลเมืองไทยแล้วอยู่ๆเมื่อวานเสียติ่งประกาศจะเป็นฝ่ายค้านหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปทุกคนก็งงและมีคำถามว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคือขออนุญาตเรียนอย่างนี้คุณสัมพันธ์เลิศนิวัฒน์ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคชั่วคราวนี่นะฮะครับค่ะใช้คำพูดความจริงเขาบอกต้องการที่จะตรวจสอบต้องการเป็นฝ่ายถ้าเลือกได้คุณนายใช้คำพูดว่าถ้าเลือกได้ขอถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้แต่เดี๋ยวนี้มันทุจริตกันมากมายเขาเลือกได้ขอเป็นฝ่ายตรวจสอบแต่เรื่องการเมืองคุณท่านนายก็รู้อยู่แล้วเนี่ยถ้าจำเป็นจะดูรัฐบาลก็ร่วมถ้าจำเป็นต้องร่วมก็ร่วมค่ะแล้วก็ที่ผมไปอยู่ด้วยนี่เพราะว่าเขาประกาศชัดเจนว่าไม่เป็นศัตรูกับพรรคใดไม่เป็นศัตรูกับพรรคใดฝ่ายทักษิณไม่เป็นศัตรูกับฝ่ายทหารและก็ฝ่ายจับมือกับทุกฝ่ายยังพูดถึงว่าเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ว่าถ้าพรรคที่มาจดตั้งใหม่ๆมันจะจดตั้งพรรคกันมันยากถ้าหากว่าตั้งไม่สำเร็จมาอยู่ด้วยกันก็ได้หรือพรรคไหนจัดตั้งแล้วจะมามีอุดมการใกล้เคียงกันก็มาร่วมกันได้ครับก็ใช้คำว่าตรวจสอบทำให้คนมองว่าเป็นฝ่ายค้านซึ่งไม่ใช่อ้าวนะ
ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วจะตรวจสอบรัฐบาลได้หรือครับคืออย่างนี้เมื่อวานคุณอดีตรองอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณกฤษคงเพชรนะฮะอดีตรองประธานสภาด้วยก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ท่านสัมภาษณ์แล้วว่าในสภาเนี่ยคุณดนัยก็รู้มันมีคณะกรรมการต่างๆในการที่ตรวจสอบทุกกระทรวงค่ะนะฮะเราก็มองว่าขณะนี้ที่คุยกันเนี่ยบอกโอ้ไม่ไหวบ้านเมืองเราทุจริตเยอะแต่ตรงไหนก็โดนทั้งนั้นที่ผมดูรายการของคุณดนัยนี่ตลอดมาก็เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นในวัดไม่ว่าจะเป็นนอกวัดมีทั้งหมดอันนี้คืออันตรายของการทุจริตเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันว่าเออเราเข้าไปต้องมีการตรวจสอบแล้วมาตรวจสอบในกรรมธิการคุณนายก็ทราบเราสามารถยื่นยติในกรรมธิการที่ในการตรวจสอบได้เราสามารถยื่นยติในสภาเพื่อตั้งกรรมการวิสามันได้ติดตามตรวจสอบได้อันนั้นคือความหมายถ้าเลือกได้แต่ถ้ามันมีจำเป็นเขาจะเชิญไปร่วมรัฐบาลถ้ามันมีเหตุผลมีอุดมการทำงานกันได้มันก็ไปกันได้ครับครับในทางที่ใช้คำว่าถ้าเลือกได้ทำไมใช้คำว่าถ้าเลือกได้เขาว่ากันว่าในทางการเมืองมันเลือกได้อยู่แล้วนี่ครับก็ตอนนี้ถ้าเลือกได้ก็หมายความว่าในการตรวจสอบนะที่ใช้ก็พูดทำให้กำกวมไปหน่อยเลยที่ตามกันไว้คุณโสพลถ้าผมจะใช้คำดังต่อไปนี้ไม่โกรธกันนะในทางการเมืองถ้าใช้คำอย่างนี้เขาเรียกว่ากั๊กทางการเมืองกั๊กทางการเมืองกั๊กไปได้ทุกทางจั่วไพ่หลายหน้าครับหน้าไหนนี่ก็เข้าฮอสได้หมดไปได้หมดไงไปได้ทุกทางคุณอะไรฮะคุณอมรรัตน์ที่พูดนี่ก็ถูกครับอ้าวก็ถูกถามว่าเป็นพรรคการเมืองถ้ามาอยากเป็นรัฐบาลนี่มันก็ไม่ใช่แต่ถ้ามันจำเป็นขึ้นมาในการที่เราสามารถที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบได้นี่มันก็ดีนะครับไม่ว่ารัฐบาลฝ่ายค้านคุณนายก็ทราบอ่ะในรัฐบาลเองก็มีฝ่ายสามารถตรวจสอบกันเองได้โดยหลักแล้วส.ส.เนี่ยมีหน้าที่จะต้องคอยตรวจสอบเงินภาษีของประชาชนตรวจสอบกันทุจริตคุณนายก็ทราบดีครับก็ใจเข้าใจว่าคำพูดที่ว่าใช้คำว่าถ้าเลือกได้ตรวจสอบนี่ก็เป็นความหมายในการที่ว่าอยากจะตรวจสอบการทำงานแต่ถ้ารัฐบาลเองเราก็ต้องตรวจสอบได้นะครับโอเคเข้าใจครับผมทีนี้อย่างนี้ครับต่อไปนี้ก็เป็นคำถามชาวบ้านอีกเช่นกันเขาฝากถามว่าอยู่ๆเสียติงให้สัมภาษณ์ดังนั้นถ้าเลือกได้ก็อย่าเป็นฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านไปพูดอย่างนั้นอีกด้านนึงมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นให้ขั้วหลักๆทางการเมืองวิ่งเข้ามาคุยด้วยวิ่งเข้ามาขอคุยด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ทางการเมืองคุณนายนิดก็เรียนตรงๆว่าเราก็อยู่ในวงการมานานครับนะครับไอ้คำพูดคำนี้เนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยแล้วถ้าหากว่าเลือกไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เรียนว่าโดยจัดร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมหรือจะเป็นฝ่ายค้านยังไงมันก็ต้องเป็นมติของที่ประชุมพรรคใช่ไหมครับใช่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 มันก็เหตุการณ์มันไม่ถึงแต่ในขณะนี้ผมคิดว่าทางท่านสัมพันธ์อดีตท่านพีสัมพันธ์นี่คงจะมองว่าแห่บ้านเมืองมีแต่เรื่องของทุจริตดังนั้นพวกเราไปตรวจสอบดีไหมแต่ก็เลยใช้คำว่าถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้คือภาษาไทยคำว่ากั๊กทางการเมืองก็ภาษาไทยเช่นกันเข้าใจง่ายเลยครับผมทีนี้อย่างนี้ครับทางมีใครมาคุยด้วยบ้างหรือยังเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้มีใครมาคุยด้วยบ้างหรือยังผมไม่ทราบนะฮะผมไม่ทราบผมเพิ่งเข้าไปใหม่ๆยังไม่รู้ลึกรายละเอียดของเขาเป็นแต่เพียงว่าคุยกับผมบอกพี่สมพลมาช่วยกันครับเธอไรผมมาช่วยชอบตรวจสอบอย่างไรคุณจะไหนก็รู้เรื่องทุจริตต่างๆเรามาทำหน้าที่คอยตรวจสอบรัฐบาลแต่หากมันจะเป็นแล้วก่อนแต่เป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นไม่เป็นแล้วก็มาตรวจสอบตรงนี้มาช่วยกันทำงานแล้วกับท่านก็พูดเปิดเผยเราไม่เป็นศัตรูกับทักษิณแล้วก็แต่ไว้ทหารแล้วก็ไม่เป็นศัตรูแล้วก็แต่ไว้เราจะเป็นพรรคกลางๆที่สามารถที่จะเป็นตัวเชื่อมไม่เป็นศัตรูผมก็อย่างนี้เข้าท่าเพราะที่นี่มันวุ่นวายกันหมดประเทศไทยของเราเนี่ยมันปรองดองไม่เสร็จสิ้นสักทีหนึ่งมีแต่เรื่องทะเลาะวิวาทกันเรื่องไงขัดแย้งกันต่างๆผมคิดว่าอุดมการณ์ดีและเป็นแนวทางที่ดีผมก็เลยเอ้าเขารักเราเขาอยากได้เราก็มาช่วยเขาผมกำลังร้องเพลงรักคนที่เขารักเราดีกว่าครับ
เข้าใจเอาละครับกราบขอบคุณมากครับคุณสมพลตกลงจะประชุมใหญ่วันที่29นะฮะคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับขอบประชุมวันที่29นะฮะประชุมวันที่29ใช่ไหมคะนี่คอนเฟิร์มเป็นวันนี้ใช่ไหมคะที่ได้วันมา29ที่โรงแรมเดี๋ยวโรงแรมอะไรเขาถนนอะไรครับถนนวิภาวดีฮะถนนอะไรแกรนด์เนสเอสอ๋อมิราเคิลหรือเปล่าฮะมิราเคิลแกรนด์อ๋อมิราเคิลแกรนด์โอเคโอเคหลักสี่หลักสี่โอเคโอเคสิบสามแล้วครับ9นอครับผมก็ขอบคุณคุณนายเชิญด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับเกียรติการไปเชิญนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณโสพลเพชรสว่างนะคะพรรคพลังพลเมืองไทยทั้งหมดไม่ใช่คำถามของหมาแก่หรอคะมีคนฝากมาหมดเลยหรอคะชาวบ้านเขาฝากมาหมดค่ะชาวบ้านเขาฝากมาถามว่าจริงเหรอที่ประกาศพร้อมเป็นฝ่ายค้านคำถามที่สองชาวบ้านเขาฝากถามว่าไอ้ที่ประกาศพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเป็นการสร้างเงื่อนไขส่งสัญญาณให้ขั้วหลักๆทางการเมืองต้องวิ่งเข้ามาคุยด้วยหรือเปล่าบอกยังไม่มี ยังไม่มีผมไม่เชื่อตอนนี้ยังไม่มีผมไม่เชื่อหรอ เอาไปพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะ